ไปถือไว้ก่อนเลยเดี๋ยวว่าจะจุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณผีในห้องน้ำให้มันหลอกหน่อยนะนี่ก็ก่อนสายแข็งเป็นสายแข็งไม่กลัวผีเดี๋ยวนี้ดิเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมเออโอเคได้เลยมาจะลองอัญเชิญดวงวิญญาณดูแป๊บนึงครับสาธุขออัญเชิญดวงวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ในโรงงานแห่งนี้ขอให้ท่านมาปรากฏกายให้แอดมินวันและท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นด้วยเถิดสาธุถือไปด้วยไปเลยเปิดไฟฉายแล้วเดินไปคนเดียวเลยเอาจริงเหรอใช่แล้วเดี๋ยวพอถึงตรงนู้นใช่ไหมก็วอมาบอกว่าเออถึงแล้วแล้วเดี๋ยวจะให้เล่ามีกล้องจับอยู่ไปเลยตอนนี้ก็โอ้โหตีสามแล้วไปไปโอ้โหเอาครับอย่างที่บอกนะฮะคือน่ากลัวโคตรเลยเดี๋ยวเราลองเดินไปตรงที่เขาบอกว่ามีผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงเสียชีวิตป่ะก็ไปดูกันดีกว่าโอ้โหทำไมมันมืดอย่างนี้วะดูลักษณะของห้องแช่เย็นนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะสรรหาสถานที่ผมจริงๆเมื่อก่อนเคยเป็นสายแข็งเดี๋ยวนี้แข็งไม่ไหวแล้วหุ้ยตกใจหมาหมาไม่เป็นไรขออย่างเดียวอย่าออกมาตอนนี้แล้วกันเขาบอกว่าให้ไปตรงห้องน้ำห้องน้ำของห้องแช่ห้องของคนของอันนี้นะป่ะห้องน้ำดูลักษณะเนี้ยครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวจริงอุ้ยโอ้ยปิดตัวไม่ต่ำกว่าน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า10ปีได้นะโอเคเราบอกให้ไปห้องน้ำใช่ไหมห้องแช่ใหญ่มากไหนอ่ะเอ็มกูใกล้จะถึงตรงห้องน้ำแล้วอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเดินถึงตรงห้องน้ำแล้วจะมีเป็นผ้าปูนะลงไปนั่งได้เลยในห้องน้ำใช่ไหมใช่โอเคอุ้ยเหมือนใครเดินตามมาวะเดี๋ยวกูเดินเข้าไปแป๊บนึงดูลักษณะแล้ววังเวงมากมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงเมื่อก่อนสายแข็งเดี๋ยวนี้แข็งไม่ออกแล้ว
โอ้ยนี้เลยเหรอไม่มีอะไรนะโอเคไม่มีอะไรนะโอเคถึงห้องน้ำแล้วแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาอยู่กันแค่สองคนก็คือเจ้าของบ้านแล้วก็ลูกเจ้าของบ้านลูกเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ตายในบ้านวันรุ่งขึ้นผมต้องทำงานต่อปรากฏว่าช่วงที่กำลังใส่รองเท้าอยู่บริเวณหน้าห้องผมได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายศพฟุ้งอยู่ตรงนั้นอะหน้าห้องผมอะมีอะไรแปลกๆข้างนอกอะเอมต่อหน้ากูมีอะไรไม่รู้อะมันขยับขยื่นว่ะพอลูกออกมาเสร็จปุ๊บลูกบอกก็ได้กลิ่นผมก็เลยโทรหาทีมน้องทีมงานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เอ็มไม้ลั่นว่ะมันเป็นตู้ไม้ธรรมดาธรรมดาว่ะเอ็มเป็นตู้ไม้เก่าธรรมดาว่ะไม่มีอะไรเลยจบแล้วกลัวเลยอ่ะเฮ้ยทางออกอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยหลงใช่ป่าววะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแล้วน่ากลัวไม่เห่าตอนนี้ดิHey!